ประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการมหานครตรังค่ะสังคมดีมีคุณภาพสภาพแวดล้อมน่าอยู่มุ่งสู่มหานครตรังเมืองแห่งความสุขสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมหานครตรังค่ะมหานครแห่งความสุขกับอีกหนึ่งรายการดีๆจากเทศบาลนครตรังนะคะที่เรียกได้ว่านำข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทางเทศบาลนครตรังเราได้จัดขึ้นนะคะมาบอกมากล่าวนะคะให้คุณผู้ฟังในเขตเทศบาลนครตรังและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะที่รับฟังอยู่นะคะได้รับทราบค่ะสำหรับการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังนะคะวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2559นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้ำหวานค่ะบุญธิดาจันทนพัฒน์ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเราจะเจอกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วงบ่ายแบบนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนไปถึง14นาฬิกานะคะ1ชั่วโมงเต็มหลัง1ชั่วโมงเต็มค่ะหลังจากพักทานข้าวนะคะก็เปิดมาเจอกันกับรายการมหานครตรังค่ะเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลนะคะพร้อมกับบทเพลงเพราะๆฟังสบายในช่วงบ่ายมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังค่ะเข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมการจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกตามโครงการพัฒนาอาชีพค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี2559นะคะรวมไปถึงข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการจัดงานวันนัดพบแรงงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังค่ะรวมไปถึงค่ะในวันนี้นะคะได้นำในเรื่องราวของความคืบหน้านครตรังค่ะในการที่เนรมิตสร้างลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองนะคะเพื่อเป็นแหล่งแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็จะได้ฟังกันสำหรับ1ชั่วโมงเต็มในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังค่ะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกค่ะตามโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี2559ซึ่งนางกนิกาบัวเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเทศบาลนครตรังค่ะได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุตามโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนประจำปี2559นะคะสำหรับในปีนี้มีกิจกรรมฝึกอบรมการจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอาชีพนะคะให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้มีความแข็งแรงนะคะรวมไปถึงเป็นการลดภาวะน้อยใจด้อยคุณค่าในตนเองอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการทำงานค่ะเพื่อนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองกันได้อีกด้วยนะคะสำหรับการฝึกอบรมกิจกรรมจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกค่ะก็จะมีการอบรมแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะเราเปิดอบรมรุ่นละ30คน2รุ่นนะคะแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมของรุ่นที่1เนี่ยในวันที่11ถึง15กรกฎาคม2559และสำหรับรุ่นที่2ค่ะก็จะมีการฝึกอบรมนะคะของรุ่นที่2ในวันที่25ถึง29กรกฎาคม2559 2รุ่นนี้นะคะเราก็จะมีการฝึกในเดือนกรกฎาคมค่ะสำหรับผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่มีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของงานจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกค่ะแล้วก็สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้นะคะก็ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะสนใจนะคะสามารถสมัครกันได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะใครที่สนใจนะคะ
อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรกันไปได้เลยที่กองสวัสดิการสังคมค่ะที่หมายเลขนี้นะคะ0752211210ค่ะ0752211210สำหรับการเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมการจักสานตะกร้าเส้นพลาสติกนะคะจากกองสวัสดิการสังคมที่นำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจค่ะได้ทราบกันย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าใครที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้ค่ะณบัดนี้เริ่มแล้วนะคะเราเปิดรับลงทะเบียนเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะและอย่าลืมว่าเราเปิดรับเพียงแค่2รุ่นรุ่นละ30คนเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจสามารถให้ลูกหลานนะคะพาไปสมัครกันได้ที่กองสวัสดิการสังคมค่ะเทศบาลนครตรังนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เรียกว่าฝากมาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับบุคคลที่กำลังหางานทำค่ะหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนงานนะคะสำหรับในเรื่องของการขอเชิญชวนร่วมงานวันนัดพบแรงงานค่ะซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังค่ะในงานจ็อบตรังแฟร์2016นะคะขอเชิญผู้ที่สนใจค่ะร่วมงานวันนัดพบแรงงานในวันอังคารที่21มิถุนายน2559กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนไปถึง16นาฬิกานะคะณห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังชั้น2บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีในส่วนของตำแหน่งงานดีสวัสดิการเด่นค่ะรายได้ 9,000 บาทถึง 15,000 บาทนะคะมาฝากกันรวมไปถึงค่ะเรามีในเรื่องราวของการรับสมัครงานมีการรับสมัครงานจากสถานประกอบการกว่า15แห่งค่ะรวมไปถึงตำแหน่งงานกว่า500อัตรานะคะเข้ามาจัดในงานนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีในเรื่องของการสาธิตการสมัครงานบนโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านระบบ Smart Job Center ค่ะและยังมีในส่วนของการรับสมัครงานสำหรับคนพิการและทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพกันอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ตอนนี้ว่างงานอยู่ไม่มีงานทำนะคะแล้วก็อยากจะเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมว่าไปกันได้วันอังคารที่21มิถุนายน2559นี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะห้างสรรพสินค้าโรบินสันชั้น2นะคะบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะไปสมัครไปหาตำแหน่งงานในการนัดพบแรงงานในครั้งนี้ก็อย่าลืมนะคะที่จะเตรียมในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษารูปถ่าย1นิ้วและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ตะเตรียมกันไปให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาหากว่ามีตำแหน่งงานว่างที่เราสนใจหรือว่าเราชื่นชอบอยากจะร่วมอยากจะทำอยากจะสมัครนะคะและสำหรับใครค่ะที่อยากจะต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังค่ะตั้งอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ชั้น2นะคะที่หมายเลข0752140-8ค่ะย้ำกันอีกครั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังนะคะ0752140-8ค่ะหรือว่าจะเป็นอีก1เบอร์นะคะ0819683506ค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะสามารถเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ค่ะwww.doe.go.th/ตรังนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการจัดงานวันนัดพบแรงงานค่ะซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังก็ได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังนะคะจัดวันนัดพบแรงงานขึ้นอย่าลืมนะคะขอเชิญชวนทุกท่านเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปหางานทำไปสมัครงานนะคะไปกันได้ในวันนัดพบแรงงานวันอังคารที่21มิถุนายน2559ค่ะงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้ไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะฟ้าไม่มีแสงดาว
บเสมือนเมื่อฉันไม่มีเธอสุดที่รักอย่าให้ฉันรอเกินอยู่คนเดียวในคืนที่เหงาใจสิบห้านาทีที่ยังคือฉันยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนถ้ามีใครรู้จริงๆบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครได้แต่รอคอยเรื่อยไปไม่รู้จะมาเมื่อไรก็ได้แต่หวังที่รักฉันคงกลับมามองตากันเมื่อ
จะกลับมารวมทุกข์สุขกันให้เหมือนเมื่อวานกว่าจะรักเท่าวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการมหานครตรังกันนะคะมากันที่ข่าวนี้เลยค่ะในเรื่องของการติดตามความคืบหน้านครตรังเนรมิตลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองค่ะเพื่อเป็นแหล่งแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะสำหรับในเรื่องของความคืบหน้าการเนรมิตลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองนะคะนายเกียงศักดิ์รัตนสิมานนท์รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเทศบาลนครตรังนะคะได้มีการปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณถนนรื่นรมด้านข้างสโมสรข้าราชการจังหวัดเดิมค่ะให้เป็นลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนค่ะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของพื้นถิ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะจะทำให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะรับรู้ถึงวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดตรังและภาคใต้สำหรับการดำเนินงานล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มีการเร่งดำเนินการในเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงไฟส่องสว่างและการตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบนะคะรวมไปถึงการปูพื้นหญ้าค่ะปูพื้นลานนะคะด้วยหญ้าบริเวณลานอเนกประสงค์ค่ะนอกจากนี้ค่ะด้านนายเกียงศักดิ์นะคะรัตนสิมานนท์รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรังค่ะท่านก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสโมสรข้าราชการจังหวัดตรังให้เป็นลานวัฒนธรรมค่ะนอกจากที่จะเปิดลานวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะคะยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองตรังด้วยค่ะเพื่อให้สอดรับกับปฏิมากรรมปลาพยูนสระน้ำเพิ่มสุขจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและสวนสาธารณะทับเที่ยงนะคะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วต่อไปค่ะเมื่อลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองแห่งนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกทางวัฒนธรรมให้กับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะได้แสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดตรังบ้านเรานะคะกันต่อไปกันอีกด้วยรวมทั้งค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะให้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตเมืองมากขึ้นกันอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องราวของความคืบหน้าของ
ลานวัฒนธรรมใจกลางเมืองนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็อีกไม่นานค่ะก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลานวัฒนธรรมแห่งนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะคะเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะเรียนรู้รวมไปถึงถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดตรังแล้วก็ของภาคใต้บ้านเราให้เป็นที่รู้จักต่อไปด้วยค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังที่ฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและก็เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหมู่บ้านค่ะด้วยกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แจ้งให้จังหวัดแจ้งอำเภอค่ะจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอแล้วก็มีการปรับปรุงโครงสร้างภารกิจอำนาจหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะเนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ค่ะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการปกครองจึงมีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหมู่บ้านค่ะให้เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนค่ะดังนั้นนี่ค่ะจังหวัดตรังค่ะจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานต่างๆนะคะรวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจผู้สนใจทั่วไปสามารถที่จะร่วมกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นกันได้นะคะโดยเข้าไปกรอกสำรวจแบบความคิดเห็นกันได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.dupa.go.th ค่ะในหัวข้อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซึ่งสามารถเข้าไปกรอกแบบแสดงความคิดเห็นกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างภารกิจแล้วก็เรียกได้ว่าอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในครั้งนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรวจไปกรอกแบบสอบถามกันได้นะคะย้ำกันอีกครั้งทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th นะคะในหัวข้อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอค่ะย้ำกันอีกครั้งว่าสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะมากันที่ข่าวสารนี้ค่ะในเรื่องของการออกฉีดพ่นสารเคมีนะคะเพื่อกำจัดยุงในเขตเทศบาลนครตรังค่ะจากงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้จัดทำแผนค่ะปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในเขตเทศบาลนครตรังประกอบด้วยพื้นที่ค่ะตามวัดโรงเรียนตลาดสดสวนสาธารณะสถานที่ราชการค่ะรวมไปถึงชุมชน40ชุมชนนะคะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะชุดปฏิบัติการชุดที่1นะคะก็จะลงพื้นที่ฉีดสารเคมีเพื่อกำจัดยุงกันในบริเวณชุมชนถนนวิเศษกุลนะคะขออภัยค่ะในชุมชนวิเศษกุลค่ะก็จะมีการฉีดพ่นตามซอยโรงพระหมื่นรามค่ะหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมขออภัยค่ะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะชุมชนวิเศษกุลฉีดพ่นถนนบริเวณถนนวิเศษกุลซอย2และซอย3ค่ะพร้อมซอยในชุมชนทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นสำหรับชุดปฏิบัติการชุดที่1ค่ะสำหรับชุดปฏิบัติการชุดที่2นะคะเช่นเดียวกันค่ะวันพรุ่งนี้ชุมชนกระพังสุรินทร์ค่ะถนนเวียนกระพังซอย8 9 10 11และ12นะคะและอีก1ชุดปฏิบัติงานค่ะชุมชนถนนวิเศษกุลเช่นเดียวกันนะคะฉีดพ่นถนนวิเศษกุลด้านยาวหน้าอัยการทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นแผนการปฏิบัติงานของหน่วยควบคุมแมลงและพาหะนำโรคนะคะที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนไปถึง13นาฬิกาก็จะออกปฏิบัติทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงนะคะให้กับพี่น้องชาวนครตรังค่ะสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่ได้แจ้งไปนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ให้เตรียมตัวนะคะในเรื่องของการขนย้ายค่ะบ้านใครที่มีผู้ป่วยหรือว่ามีคนชรานะคะมีผู้สูงอายุก็ให้เคลื่อนย้ายค่ะ
ผู้ป่วยก็ดีคนชราก็ดีหรือว่าเด็กๆนะคะให้อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกกันด้วยค่ะรวมไปถึงในเรื่องของอาหารค่ะพรุ่งนี้นะคะก็ต้องมีการปิดหาภาชนะนะคะที่มีฝาปิดก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เก็บเข้าตู้ให้มิดชิดกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของแผนการปฏิบัติงานการออกฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงในเขตเทศบาลมัมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะและอีกหนึ่งข่าวสารค่ะที่ฝากมาประกาศนะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังค่ะในเรื่องของการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังมีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงดังนี้นะคะในวันอังคารที่28มิถุนายน2559บริเวณที่แจ้งกระแสไฟฟ้าดับ1ช่วงค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนไปถึง16นาฬิกานะคะชุมชนตามแนวถนนบ้านท่ามะม่วงค่ะข้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ1จนไปถึงบริเวณชุมชนตามแนวถนนบ้านสะพานไทรรวมทางแยกซ้ายขวาทั้งหมดนะคะสำหรับ1จุดดำเนินการค่ะในวันอังคารที่28มิถุนายน2559ก็มีการแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวทั้งวันเลยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่9นาฬิกาจนไปถึง16นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณชุมชนตามแนวถนนบ้านท่ามะม่วงข้างโรงเรียนวิเชียรมาตุ1จนไปถึงชุมชนตามแนวถนนบ้านสะพานไทรรวมทางแยกซ้ายขวาทั้งหมดนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้ากันยังไงในวันอังคารที่28ใครที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในการทำกิจวัตรประจำวันนะคะก็ต้องเตรียมกันให้พร้อมก่อนที่จะมีการตัดกระแสไฟฟ้ากันด้วยนะคะนี่ก็นำมาฝากกันค่ะสำหรับข่าวสารที่ฝากมาประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะให้ไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารในเรื่องของแบบบ้านสารฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวกลับมาติดตามฟังในช่วงหน้าค่ะเปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกันอยากลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันวานหากเราไม่เห็นกันคงลืมกันได้หนักใจตรงที่ความจำเป็นบางอย่างกดดันทำให้เราเจอกันต่อไปยิ่งเจอใจยิ่งเจ็บมันทรมานเกินไปห่างกันไปให้ไกลมันยังดีกว่าคนที่รักร่างไกลนั้นเจ็บไม่นานคนไม่รักใกล้กันช้ำใจยิ่งกว่าบนทางของคนไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสักเท่าไรก็ต้องรับมาอีกนานเท่าไรมันจึงจะจบไปให้ไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่เจ็บปวดเสมอที่ต้องเจอกันเอ่ยปากต่อกันเหมือนคนใหม่จำใจแสดงแกล้งทำกันไปยังไม่ค่อยเต็มใจยังกับคนไม่เคยรักกันอ
จบไปไปให้ไกลไกลกันสุดตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ตลอดเวลามีเธอเพียงคนเดียวอยู่ในใจจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมฉันนั้นห่วงหาขาดเธอไปฉันเหงาและเดียวดายตลอดมาได้แต่หวังสักวันหนึ่งเราจะกลับมาเหมือนเดิมตลอดเวลาถึงแม้เวลานอนหลับฝันภาพในวันนั้นยังจำไม่เคยจางหายและหนึ่งคำที่ย้ำและฉันบอกกับเธอไว้ฉันรักเธอไม่มีวันลืมเลือนเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันให้ความรักและยังปักใจมีคนอื่นคนแรกที่ฉันไม่อาจลืมและเพียงคนเดียวคือเธอเท่านั้นเพราะเธอคือคนแรกที่ฉันให้ความรักและยังปักใจไม่คิดมีคนอื่นคนแรกที่ฉันไม่อาจลืมและเพียงคนเดียวที่ฉันคิดถึงกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการมหานครตรังกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วค่ะว่าวันนี้มีในเรื่องของแบบบ้านสารฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันค่ะด้วยจังหวัดตรังนะคะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะในเรื่องของการใช้แบบบ้านตามโครงการแบบบ้านสารฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขค่ะของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะปลูกบ้านสามารถที่จะใช้แบบบ้านดังกล่าวนะคะไปยื่นขออนุญาตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบค่ะ
รวมทั้งช่วยในเรื่องของการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความสวยงามให้แก่บ้านเมืองนะคะสำหรับแบบแปลนบ้านค่ะมี3ประเภทด้วยกันนะคะมี3ประเภท14รูปแบบค่ะได้แก่ประเภทที่1แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัยมีจำนวน10รูปแบบให้เลือกสรรกันนะคะประเภทที่2ค่ะก็จะเป็นแบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว2รูปแบบและประเภทที่3ค่ะแบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจมีให้เลือก2รูปแบบนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็มีความสนใจอยากจะได้แบบบ้านดังกล่าวนะคะใครที่วางแผนไว้ว่าเราจะสร้างบ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแบบในใจนะคะสนใจเนี่ยสามารถที่จะขอแบบบ้านดังกล่าวนะคะโดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดค่ะแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะทางเว็บไซต์ค่ะ www.dpt.go.th/เมนูบ้านสารฝันของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกจะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะสามารถที่จะเข้าไปขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าเข้าไปขอแบบบ้านกันได้ที่สำนักการช่างชั้น3เทศบาลนครตรังค่ะสำหรับใครที่จะใช้แบบบ้านนะคะของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งถ้าใช้แบบบ้านนี้นะคะก็สามารถนำไปยื่นขออนุญาตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบค่ะรวมไปถึงค่ะก็จะได้รับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตในเรื่องของการก่อสร้างอาคารนะคะตามแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ประชาชนด้วยความรวดเร็วกันอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแบบบ้านดังกล่าวที่ได้แจ้งไปสามารถไปดูภาพนะคะดูแบบแปลนแผนบ้านเนี่ยกันได้ที่ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือว่าสำนักงานช่างชั้น3เทศบาลนครตรังกันได้นะคะอีกหนึ่งข่าวสารค่ะสำหรับในเรื่องราวของการเปิดให้บริการรับส่งผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลตรังนะคะรวมไปถึงสถานพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครตรังค่ะโครงการนี้นะคะเรียกได้ว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังนะคะดังนั้นค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะเราจึงจัดให้บริการในเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยค่ะไปยังโรงพยาบาลตรังแล้วก็สถานพยาบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครตรังค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเราเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะจนไปถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะเรียกได้ว่างานนี้เราบริการรับส่งกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยเรื้อรังค่ะผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่หมอค่ะหมอนัดตรวจอาการเป็นประจำนะคะหากว่าวันที่มีการนัดเจอคุณหมอค่ะหรือว่าวันที่ท่านจะไปหาหมอนะคะแล้วไม่มีใครไปส่งไม่มีรถไปรับส่งนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการรถรับส่งจากเทศบาลนครตรังได้นะคะโดยสามารถที่จะยื่นเรื่องค่ะรวมไปถึงการเขียนคำร้องขอใช้บริการจะต้องเขียนคำร้องขอแล้วก็ยื่นเรื่องกันล่วงหน้า2วันนะคะที่งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังค่ะหรือว่าจะติดต่อสอบถามหรือว่าโทรไปแจ้งกันได้นะคะที่หมายเลข075-214-020-062-060-35-63และอีกหนึ่งหมายเลขการติดต่อค่ะ089-472-2378นะคะสำหรับบริการรับส่งผู้ป่วยกรณีไม่ฉุกเฉือนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริการดีๆค่ะที่งานส่งเสริมสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังนะคะเราเรียกได้ว่ามีความห่วงใยแล้วก็ใส่ใจพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องชาวนครตรังค่ะและการบริการครั้งนี้นะคะเรามุ่งให้บริการกันดั่งญาติมิตรค่ะเพื่อสร้างนครตรังแล้วก็ให้พี่น้องนครตรังนะคะรวมไปถึงนครตรังเนี่ยให้เป็นเมืองแห่งความสุขกันอีกด้วยสำหรับใครที่
ต้องการจะใช้บริการรถพยาบาลในการรับส่งนะคะก็อย่าลืมติดต่อกันเข้าไปได้ที่หมายเลขที่ได้แจ้งไว้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆค่ะจากกองสวัสดิการสังคมนะคะที่เรียกได้ว่าใส่ใจในทุกเรื่องราวของท่านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้บริการก็อย่าลืมติดต่อกันเข้าไปได้ก่อนล่วงหน้า2วันนะคะตามหมายเลขที่ได้ให้ไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับในเรื่องของการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการในเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนรักจันนะคะตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะนายเกียงศักดิ์รัตนสีมานนท์ค่ะได้ให้ทางสำนักงานช่างนะคะได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ค่ะของการปรับปรุงพื้นผิวจราจรถนนลักจันนะคะเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยเป็นการฉาบผิวแบบพาราเซเลอรี่ซีนนะคะซึ่งจะเป็นการปูพื้นฉาบผิวนะคะที่มีความแตกต่างจากการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอนฟาสติกคอนกรีตนะคะซึ่งเคยได้มีการดำเนินการมาแล้วค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่เข้าใจนะคะได้รับทราบกันแล้วก็เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็มีในเรื่องราวของโครงการการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนรักจันมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบทั่วกันนะคะสำหรับถนนรักจันค่ะตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะซึ่งได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรมาแล้วเนี่ยเป็นเวลากว่า10ปีค่ะและจากการสำรวจสภาพโครงสร้างถนนบางช่วงนะคะก็ยังอยู่ในสภาพดีค่ะแต่ว่าพื้นผิวจราจรในบางส่วนนะคะก็หมดสภาพการใช้งานค่ะพื้นผิวจราจรจึงจะมีความลื่นมากในช่วงของฤดูฝนนะคะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบพาราเซเลอรี่ซีนนะคะซึ่งเป็นการฉาบผิวทางที่ประกอบด้วยยางพาราแอนฟาสติกมันชั่นมวลรวมค่ะวัสดุผสมแทรกและสารผสมเพิ่มซึ่งมีลักษณะแข็งแรงช่วยให้ผิวทางมีความคงทนสูงลักษณะผิวหน้าไม่ลื่นค่ะทนต่อการแปรเปลี่ยนของดินฟ้าอากาศแล้วก็ป้องกันน้ำซึมทำลายชั้นโครงสร้างใต้ผิวจราจรในการก่อสร้างนะคะสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วค่ะเหมาะสำหรับพื้นที่ก่อสร้างทั่วไปและย่านชุมชนนะคะจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดค่ะสำหรับการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ค่ะก็เพื่อเป็นการเพิ่มแรงต้านทานการลื่นถลายของผิวทางเดิมรวมไปถึงการให้ผิวทางระบายน้ำออกไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเป็นการฉาบผิวปิดทางเดิมที่หลุดนะคะรวมไปถึงเพื่ออุดรอยแตกของผิวทางป้องกันน้ำค่ะป้องกันน้ำซึมทำลายโครงสร้างทางและเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานผิวจราจรรวมไปถึงเป็นการประหยัดงบประมาณก่อสร้างและค่าบำรุงรักษานะคะสำหรับถนนเส้นนี้ค่ะคุณสมบัติก็จะช่วยให้พื้นผิวทางมีความคงทนสูงขึ้นนะคะรวมไปถึงผิวจราจรไม่ลื่นทนต่อการแปรเปลี่ยนของดินฟ้าอากาศและป้องกันน้ำซึมค่ะและที่สำคัญสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วนะคะประกอบกับหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่นค่ะลงวันที่22กันยายน2557สาระสำคัญคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้มีการประชุมปรึกษาแล้วก็มอบหมายให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในทุกมิติจากยางพาราในประเทศให้มากที่สุดค่ะซึ่งทางสำนักงานช่างก็ได้กำหนดให้ใช้พื้นผิวจราจรในถนนสายดังกล่าวตามหนังสือสั่งการนะคะแล้วก็ถนนสายนี้ค่ะเรียกได้ว่าเมื่อก่อสร้างถนนเส้นทางเส้นนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะสร้างความคุ้มค่าค่ะเพราะว่ามีความทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะรวมทั้งยังเป็นการประหยัดค่าบำรุงรักษาและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศนะคะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากันอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนรักจันที่นำมาแจ้งนำมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะสำหรับการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะและอีกหนึ่งข่าวสารนะคะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของที่ทางเทศบาลนครตรังค่ะเรา
เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถใช้สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการค่ะตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายของประชาชนทุกคนนะคะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นค่ะเพื่อความโปร่งใสสร้างความมั่นใจในระบบราชการไทยนะคะประชาชนทุกท่านค่ะสามารถที่จะใช้สิทธิในการขอดูข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรังได้นะคะณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครตรังค่ะตั้งอยู่ที่สำนักปลัดเทศบาลชั้น2สำนักงานเทศบาลนครตรังนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการค่ะก็สามารถขอดูข้อมูลกันได้นะคะซึ่งในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเทศบาลนครตรังของเรานะคะก็เปิดเผยข้อมูลเป็นหลักค่ะปกปิดเป็นข้อยกเว้นนะคะประชาชนทุกคนค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความโปร่งใสสร้างความมั่นใจในระบบข้าราชการไทยนะคะเราเทศบาลนครตรังพร้อมให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านที่อยากจะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลนครตรังค่ะสำหรับใครที่อยากจะขอดูข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลนครตรังนะคะก็ขึ้นกันไปได้ที่สำนักงานปลัดเทศบาลชั้น2สำนักงานเทศบาลนครตรังค่ะหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบนะคะทางเมลค่ะทางอีเมลนะคะที่ trang_city@yahoo.com ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการที่ประชาชนนะคะจะได้ร่วมกันค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากที่คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารทางสถานีวิทยุ 91.25 สวท.ตรังแล้วนะคะเทศบาลนครตรังของเราค่ะยังมีในส่วนของช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวที่นำมาแจ้งหรือว่าลงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์นะคะทางรายการมหานครตรังค่ะซึ่งเราจะออกอากาศกันทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 นจนถึง 16:30 นค่ะทุกวันจันทร์ขออภัยค่ะทุกวันศุกร์นะคะโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดตรังค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีรายการมหานครตรังค่ะทางสถานีวิทยุ FM 92.75 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาตั้งแต่ 8:00 นจนไปถึง 9:00 นนะคะยกเว้นวันเสาร์รวมไปถึงค่ะเราจะมีในส่วนของระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัตินะคะรายการรู้เห็นเป็นข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นจนไปถึง 16:30 นค่ะโดยคุณเกรียงไกรสุหล่นนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากนี้ยังมีระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติค่ะรายการร่วมคิดร่วมคุยทุกวันเสาร์นะคะ 8:00 นจนไปถึง 9:00 นค่ะนอกจากจะมีในส่วนของระบบกระจายข่าวแล้วก็รายการวิทยุแล้วนะคะก็ยังมีข้อมูลข่าวสารค่ะทางเว็บไซต์เทศบาลนครตรังนะคะ www.trangcity.go.th ค่ะและ Facebook นะคะ Facebook นครตรังตรังนครตรังรวมไปถึงแฟนเพจเทศบาลนครตรังค่ะให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามการดำเนินงานหรือกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทางเทศบาลนครตรังเราจัดขึ้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆหรือว่าติดตามรับฟังรายการต่างๆกันได้นะคะก่อนปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะมีในส่วนของภัยเก็ดเล็กเก็ดน้อยค่ะภัยจากแมลงสาบนะคะภัยเงียบสู่ภูมิแพ้ที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข3กองสวัสดิการสังคมฝากมาถึงคุณผู้ฟังกันค่ะแมลงสาบนะคะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบสู่ภูมิแพ้ค่ะแมลงสาบนะคะสัตว์สกปรกที่เป็นต้นกำเนิดของสารก่อภูมิแพ้ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของผู้ป่วยภูมิแพ้
คนไทยนะคะสำหรับแมลงสาบที่พบในบ้านเราค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์อเมริกันนะคะสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะกล่าวคือหากเราเห็นแมลงสาบในบ้าน1ตัวนะคะเท่ากับว่าเรายังมีแมลงสาบอยู่ในรังอีกประมาณ 10-800 ตัวค่ะซึ่งสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบนะคะก็จะมาจากส่วนต่างๆทั้งจากตัวของมันเองค่ะรวมไปถึงส่วนต่างๆอย่างเช่นปีกหนวดไครวมไปถึงสิ่งที่ขับถ่ายออกมานะคะหรือว่าสารคัดหลั่งของแมลงสาบค่ะและหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าภูมิแพ้นั้นคืออะไรกันนะคะอธิบายง่ายๆกันเลยค่ะสำหรับภูมิแพ้นะคะก็เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ค่ะซึ่งในคนปกติไม่ค่อยเกิดอาการใดๆนะคะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะเมื่อได้รับสารนั้นก็จะกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างอิมมูโนโกลบูลินนะคะมากเกินไปก็จะมีผลทำให้เซลล์ต่างๆทำงานมากขึ้นเกิดการอักเสบแล้วก็มีการหลั่งสารเคมีชนิดต่างๆทำให้เกิดอาการแพ้แล้วก็มีอาการแสดงต่างๆแล้วแต่ว่าจะเกิดกับอวัยวะใดค่ะซึ่งสามารถเกิดกันได้ทุกระบบและทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะบางครั้งหน้าฝนนะคะก็เวลามีฝนตกเนี่ยทางท่อระบายน้ำคูระบายน้ำนะคะซึ่งอาจจะมีแมลงสาบเนี่ยขยายพันธุ์อยู่นะคะก็อาจจะมีขึ้นมาตามคูตามท่อระบายน้ำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะบ้านใครที่มีเยอะก็ช่วงนี้นะคะให้ระวังภัยจากแมลงสาบกันไว้ด้วยละกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจจะก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือว่าการติดต่อเชื้อสามารถติดต่อกันได้นะคะก็ยังไงก็ต้องให้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะกับแมลงสาบสำหรับบ้านใครที่มีเยอะค่ะก็สามารถกำจัดกันได้ง่ายๆนะคะอาจจะซื้อในส่วนของยากำจัดแมลงค่ะก็มาฉีดพ่นเพื่อกำจัดไม่ให้แมลงสาบบุกรุกในบ้านเรานะคะยังไงค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะยิ่งช่วงนี้ค่ะช่วงที่มีฝนตกก็อาจจะให้ทำให้มีแมลงสาบนะคะขึ้นมาจากท่อน้ำหรือว่าคูระบายน้ำกันได้ยังไงก็ระวังภัยในเรื่องของแมลงสาบกันนิดนึงนะคะยิ่งเด็กๆค่ะรวมถึงผู้สูงอายุนะคะที่มีภูมิต้านทานต่ำค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคงต้องบอกว่าหมดเวลากันแล้วนะคะกับรายการมหานครตรังค่ะจะเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังในวันพฤหัสหน้าในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางคลื่นวิทยุ90.25 นะคะสอวทตรังค่ะสำหรับวันนี้น้ำหวานและรายการมหานครตรังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกันมาตลอด1ชั่วโมงค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเธออย่างเชื่อใจปล่อยตามใจทุกทีขัดใจเธอสักครั้งไม่มีได้แต่คอยยอมกันไปหากว่าเธอยังเหมือนเก่าหนักและเบาก็พอทำใจแต่เมื่อเธอจะคิดยังทำใจไม่ได้สักทีคราวนี้ทำใจลำบากเหลือเกินลำบากคราวนี้เกินเลยไปมากเสียจนกว่าที่ใจคนจะรับไหวยอมแล้วก็ยอมทุกอย่างกันได้
ียงเข้าใจปล่อยตามใจทุกทีทุกทีกลับมาทำอย่างนี้ไม่ดีเจ็บอย่างนี้ทำใจไม่ลงคราวนี้ทำใจลำบากเหลือเกินรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาครับกรมสอบสวนคดีพิเศษยุติการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายแล้วภายหลังเจ้าหน้าที่ DSI ไม่สามารถนำกำลังเข้าตรวจค้นภายในอาคารมหาธรรมกายเจดีย์ฝั่งประตู7เนื่องจากกลุ่มลูกศิษย์กว่าพันคนนั่งสมาธิปิดทางเข้าไว้พันตรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหัวหน้าชุดปฏิบัติการคดีพิเศษเพียง2นายที่ได้รับอนุญาตจากวัดพระธรรมกายให้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมพระธรรมชโยภายในอาคารดาวดึงใกล้กับประตู5แต่ปรากฏว่าบริเวณทางเข้าก็มีกลุ่มลูกศิษย์นั่งสมาธิขวางเส้นทางเจ้าหน้าที่ทั้ง2นายพยายามเจรจาขอเปิดทางอยู่นานแต่ไม่เป็นผลขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่พร้อมเซ็นรับทราบการเข้าค้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
คุณจะเห็นหน้าตาคนโกงด้วยตาตัวเองรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงการโกงอันซับซ้อนเพราะคนโกงเราจึงสูญเสียเงินภาษีของคนทั้งประเทศอย่างมหาศาลปปช.ขอเชิญทุกท่านมาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเองว่าเสี่ยงหรือเข้าข่ายการโกงหรือไม่ปัญหามักเกิดจากความเคยชินแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในเวลาราชการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.nacc.go.th พระมหานพรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่และเซ็นรับทราบการเข้าค้นและขอทางลูกศิษย์ให้เปิดทางแก่เจ้าหน้าที่เข้าทำงานตามหน้าที่แต่ประตู5ลูกศิษย์ไม่ยอมแม้จะพยายามเจรจาและขอโอกาสแล้วแต่ต้องเคารพการตัดสินใจของศิษย์เพราะเป็นญาติผู้ใหญ่ของทางวัดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยอมรับว่าได้ดำเนินการตามหมายค้นวัดพระธรรมกายในการติดตามจับกุมพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยแล้วแต่ถูกขัดขวางจึงยังไม่สามารถควบคุมตัวพระธรรมชโยได้แต่มั่นใจพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดแต่ช่วงบ่ายมีลูกศิษย์เข้ามาเสริมมากขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลำบากมากขึ้นถ้าหากยังฝืนอาจจะไม่เหมาะสมเพราะอาจจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้จึงยุติการปฏิบัติการตามหมายค้นและหลังจากนี้ต้องไปรายงานต่อศาลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากนั้นแล้วแต่ศาลจะพิจารณาส่วนหลังจากนี้จะดำเนินคดีกับพระธรรมชโยได้หรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามทำดีที่สุดแล้วบนพื้นฐานของความยุติธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าความร่วมมือรถไฟไทยจีนเริ่มสร้างช่วงแรกบริเวณสถานีกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเซ็นสัญญาเพิ่ม2ฉบับนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่11ว่าผลการประชุมเบื้องต้นมีการสรุปว่าจะทำการก่อสร้างสถานีรถไฟและเส้นทางในช่วง